คำถามประกาสังคมจากทางบ้านนะครับบางเพจบอกว่าได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วจะตัดสิทธิผู้สูงอายุทันทีนะครับแอดช่วยเช็คข้อมูลหน่อยมีบางเพจบอกว่าได้รับเงินบำนาญชราภาพแล้วจะตัดสิทธิ์ผู้สูงอายุทันทีนะครับในจากคลิปที่แล้วนะที่มาบอกว่าได้รับบำนาญชราภาพแล้วตอนอายุ55ถ้าอายุ60จะได้ผู้สูงอายุจากรัฐบาลไหมนะครับ คลิปนั้นบอกว่าได้รับแน่นอนนะคลิปนี้จะเป็นการยืนยันข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ทั้งไทยรัฐออนไลน์นะครับทั้งเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจนะครับแล้วก็เว็บไซต์ของกระปุกเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวมาอ่านพร้อมกันเลยขออนุญาตนะครับอ้างอิงเว็บไซต์นิดนึงนะครับเพื่อเป็นการชัวข้อมูล เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564นะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเคลียร์ข้อสงสัยผู้ประกันตนที่รับเงินบำนาญชราภาพยังมีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้หรือไม่นะครับนายสุชาติชมกิน่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นข่าวในกรณีผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รับเงินซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญหรือสวัสดิการอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐได้แก่ผู้ได้รับบำนาญเบี้ยหว,วัดบำนาญพิเศษหรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันนั้นเพื่อให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมคลายข้อกังวลดังกล่าวจึงได้มีการสั่งให้นายทศพลน,นะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้เล่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกันตน ที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมนะครับยังสามารถรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะครับขณะที่นายทศพลน,นะครับเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้สั่งการให้นางสาวรัตด,ดาแซลีผู้อำนวยการสำนักสิทธทิประโยชน์ในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงถึงข้อสงสัยของผู้ประกันตนในกรณีที่ว่า แม้ผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมก็มิใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐนะครับผู้ประกันตนดังกล่าวจึงเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ6วงเล็บ4แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองท้องถิ่นปี25 52ดังนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับเงินบำนาญชราภาพจึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะโอเคจากแค่นี้ก็น่าจะมั่นใจได้แล้วว่านะครับผู้ประกันตนที่ได้รับบำนาญจากประกันสังคมสามารถได้รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะครับตามเกณฑ์ได้ โดยไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นนะครับอ่าอันนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์ด้วยนะครับมาดูกรุงเทพบ้างนะครับกรุงเทพธุรกิจบ้างนะครับกรุงเทพธุรกิจหมันก็นเลยนะครับเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะครับนะเพราะว่า การรับบํานาญจากประกันสังคมนะครับไม่ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธทิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐนะครับมันคนละเรื่องกันนะนะเพราะฉะนั้นเขาไม่ใช่เป็นผู้ที่มีลักษณะต้องห้ามนะครับตามข้อหวงเล็บ4นั่นเองนะครับอันนี้ของกรุงเทพธุรกิจขอขอบคุณมาณที่นี้นะครับขออ้างอิงเครดิตให้ด้วยนะครับ ามาดูที่กระปุกนะครับกระปุกบ้างเหมือนกันเลยข่าวเดียวกันเลยเนี่แหละนะครับก็ไม่ใช่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นในลนักษณะต้องห้ามด้วยเพราะฉะนั้นผู้ประกันตนที่ได้รับบำนาญชราภาพจึงเป็นผู้สูงอายุที่มีสิทธิได้รับเงินเบีย้ยยังชีพสูงอายุด้วยเช่นเดียวกันนะครับสามารถสอบถามข้อมูลประกันสังคมได้ด้วยนะ แล้วก็ฐานอาขอขอบคุณนะครับเว็บไซต์จากเว็บไซต์กระปุกนะครับกระปุก c o มนะครับมาณาที่นี้ด้วยแล้วก็เว็บไซต์สุดท้ายและฐานเศรษฐกิจนะครับผู้มีสิทธิ์ ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพจากกองทุนประกันสังคมยังสามารถรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อีกด้วยนะครับอ่าข้อนี้พอนอกนั้นก็จะเป็นข้อมูลเดียวกันนั่นแหละนะครับข้อมูลไม่ข้อมูลเนื้อหาไม่ต่างกาันต่างกันที่การอ่าเขียนคอนเทนต์แค่นั้นเองนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทั้ง4เว็บที่ผมใช้อ้างอิงด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นการสรุป ใจความสำคัญได้แล้วนะครับว่าข้อมูลที่ผมได้รับมานะครับเป็นข้อมูลจริงแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะผมใช้การอ้างอิงจากเว็บไซต์สำนักข่าวนะครับชั้นนำนะที่เขาก็เอาข้อมูลเนี่ยแหละนะครับจากจากผู้บริหารทางประกันสังคมเนี่ยแหละออกมาให้ข้อมูลนะครับเขาออกมาให้ข้อมูลแล้วก็ สำนักข่าวต่างๆก็เอามาเขียนข้อมูลนั่นเองนะครับจึงมั่นใจได้ว่าคือถ้าเกิดเอาออกมาสำนักข่าวเดียวเนี่ยหลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยอีกนะมีประเด็นสงสัยเพราะนั้นผมก็เลยต้องให้ให้ดูถึง4เว็บไซต์ชั้นนำนะครับว่าเป็นข้อมูลชุดเดียวกันเลยนะครับข้อมูลชุดเดียวกันเลยทุกคนจะได้มั่นใจได้ว่าไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสิทธิผู้สูงอายุนะครับได้รับเลยได้รับหมด ได้รับได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะถูกตัดสิทธิ์แต่อยา่างใดไม่ถูกตัดสิทธ์ครับนะก่อนจากกันนะครับผู้ประกันตนทุกท่านนะครับทราบหรือไม่ว่าผู้ประกันตนทุกท่านสามารถเข้าไปเช็คข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการนําส่งเงินสมทบหรือการตรวจสอบสิทธิการรักษานะครับว่าอยู่โรงพยาบาลไหนอยู่สถานพยาบาลไหนหรือการขอเปลี่ยนสถา,านพยาบาลประวัติสิทธิประโยชน์ทดแทน คำนวณเงินสงค์ฉลาภาพประวัติการทำธุรกรรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรวจสอบข้อมูลใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์หรือการแจ้งประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานนะครับและระบบทันตแพทย์ผ่านเว็บไซต์ w w w sso.go.ts นะครับสามารถที่จะเข้าไปได้เลยนะและใครไม่รู้ว่าเราส่งงวดนะครับ ส่งงวดมากี่งวดส่งเงินสมทบมากี่งวดก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับเนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะครับในส่วนของการคำนวณเงินส่งค้อชราภาพนะครับเข้าไปดูว่ามีการนำส่งนะครับมาตรา33สามส่งงวดละเท่าไหร่ส่งเงินสมทบเท่าไหร่นะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็บาเน็ตตอนนี้นะครับมันเท่าไหร่ส่วนของนายจ้างเป็นอย่างไรส่วนของลูกจ้างเป็นอย่างไรนะครับ หรือเข้าไปดูประวัติการใช้ประโยชน์ทดแทนไม่ว่าจะเป็นกรณีว่างงานเจ็บป่วยหรือทันตกรรมก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ามีการรับเงินกรณีว่างงานแล้วหรือยังวันไหนเมื่อไหร่รับกี่ครั้งแล้วนะครับนะก็สามารถทําได้เพราะนั้นประโยชน์พวกนี้นะครับผู้กันตัวทุกท่านสามารถเข้าไปดูได้เลยนะไปสมัคร สมาชิกโดยใช้หลับแบบประจำตัวประชาชนของทุกทท่านนั่นแหละนะครับแล้วก็เข้าไปดูหรือนะครับสะดวกยิ่งกว่านี้นะครับผ่านแอดไลน์ SSO ไทยสแกน QR code ที่อยู่ทั้งหน้าจอน,นี้ก็สามารถที่จะแอดไลน์เข้าไปเช็คได้เหมือนกันนะเข้าไปเช็คสิทธิ์ครบจบในที่เดียวผ่านแอดไลน์ะครับของประกัสังคมนะ เช็คเงินสมทบชราภาพเหมือนกันเงินสมทบผู้ประกันตนประวัติการเปลี่ยนโรงพยาบาลการแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลการเบิกสิทธิทประโยชน์อื่นๆหรือจะไปดูสิทธิทประโยชน์มาตรา333940วิธีการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา39มาตรา40การเบิกสิทธิทประโยชน์ช่องทางการชําระเงินสมทบหรืองานทะเบียนและเงินสมทบมาตรการเร่งด่วนอื่นๆน,น,นะครับหน,หน้าจอจะเป็นอย่างนี้น,นั่นเองนะครับเข้าไปดูได้เลยนะไปดูว่าเงินสมทบคุณเท่าไหร่แล้ว เงินบำนาญชราภาพเท่าไหรแล้วหรือไปเปลี่ยนโรงพยาบาลเองได้เลยนะครับก่อนจากการน,นะฝากกดไลค์กด s ั b สไ cribe เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับประกันสังคมนะครับสามารถคอมเมนต์สอบถามกันเข้ามาได้คอมเมนต์สอบถามคอมเมนต์แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับประสบการณ์ของท่านท่านนะครับคำถามของท่านท่านจะเป็นข้อมูลที่สำคัญให้กับผู้ประกันตนคนอื่นๆนะครับได้ รับรู้รับทราบกันนะครับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ติดตามกันทุกๆคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ